ทองเยาวราชกลางดึกเดินไปตามตึกไปกินลอดช่องยังเดินข้ามนอกเพราะว่ายังไม่รอดไม่รอดกันเลยทอดกันเลยลอดช่องเสร็จไปไหนต่อถามไม่มีใครตอบนะสวัสดีครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมที่เก่าที่เดียวเยาวราชตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็คือร้านแรกที่เรามาตอนทริปกลางคืนก็คือรอชอปซิงก็คืออันนี้เป็นสาขาแรกเฮ้ยอันนี้คือสาขา2เนาะคือเหมือนตรงนี้จะมี2สาขาแต่ที่นี่แหละเป็นออริจินอลของรอชอปสิงคโปร์ก็คือทางนี้มันเคยมีโรงหนังที่โรงหนังสิงคโปร์ถูกปะแล้วก็เขาก็เลยตั้งชื่อว่ารอชอปแถวๆโรงหนังสิงคโปร์มันก็ย่อมากลายเป็นรอชอปสิงคโปร์ในทุกวันนี้ไม่ใช่รอชอปสิงคโปร์แต่ว่าตัวที่มันอย่างความเป็นทางทามเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้เอโกะคำว่าช่องโบโก้แฮชแท็กโบโก้ไม่ทันได้กินไม่ถึง1วิแดดยังไม่ได้เข้าปากยังไม่ทันได้เข้าปากมาหน้าเป็นไงทุกคนอร่อยเปล่ามันต่างกับที่อื่นอ่ะเป็นมันหนุ่มกว่าแล้วแบบมันหวานมันไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่มันอร่อยอ่ะมีทุเรียนไม่ใช่ขนมแน่เออมีขนมด้วยอร่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านที่9ของวันค่ะร้านไหนครับพอเพียงร้านชื่ออะไรครับคือของต้มกระดูกร้านนี้ดังนะคะพวกคุณต่อยเคยมาพูดเลยไม่เคยไปกับคุณต่อยเขาไม่ได้มาเคเมดทำอยู่ข้างๆร้านลอดช่องสิงคโปร์ใช่อร่อยปะอร่อยปะน้ำหวานแบบได้กระดูกเลยอ่ะอยากกินเราก็เลยจะเดินกลับไปแบบสู่ตรงที่มันเป็นแบบเยาวราชนะคะจนมีสารตัวนั้นนำรู้จักรอดหรือเปล่าปีแล้วก็ตอนนี้แบบ6โมงครึ่งแต่ว่าก็เริ่มมืดไม่ใช่เริ่มมืดแล้วมืดแล้วค่ะเพราะหน้าหนาวแต่ทริปของเรายังไม่จบค่ะเราจะไปกินกันต่อค่ะเราไปมา9ร้านแล้วไปต่อค่ะที่10ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะเอโกอยู่ที่ไหนเอโกไม่ช่วยพูดเลยหรอแล้วเรามาซื้ออะไรตอนนี้คือมันขาย3ตัว20เนี่ยตัวนึงอร่อยไหมเฟิร์สเป็นไรดีอ่ะคือกูจะซื้อ3ตัว20ใช่ป่ะแต่แบบถ้าเด็ดอร่อยมากไปริบุ๊กทอดอร่อยเพราะปกติไม่กินทอดใช่ป่ะแต่มากินมันจะลูกชิ้นเผือกป่ะเออนั่นแหละแต่แบบพอมากินเนี่ยเฮ้ยอร่อยเลยก็เลยแบบติดใจพอสำนักที่มาเยาวราชก็ชิมปลาขึ้นชื่อตามคำคิดเนอะก็ตักต้มยำมันก็จะต้มยำไปหน่อยแต่แบบคือตอนแรกคิดว่าต้มยำมันจะต้องเผ็ดไงแต่ว่าปกติไม่กินเผ็ดก็ตักไปเออก็ไม่เผ็ดจริงก็กินได้แล้วก็เราเส้นแบบตัวในคิมเส้นมันจะแบบเส้นบางที่มันก็จะเหลวๆก็ไม่ค่อยชอบแบบเส้นที่แบบไม่รู้ดิพิเศษอะไรเส้นคือมันดีมากเลยคือมันแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเว้ยแต่แบบตัวน้ำซุปอ่ะมันกลมกล่อมมันมีก็โอเคคือมันก็เป็นเพลทเว้ยแต่แบบตัวลูกชิ้นน่ะแบบทำหน้าเหมือนตะวันลูกชิ้นอร่อยมากเว้ยแล้วแบ
ผือกในน้ำซุปอะคือมันดีมากเว้ยแบบมันอร่อยมากแล้วคือถ้าเทียบกับตรงร้านในสยามเซ็นเตอร์ใช่ปะคือมันก็แบบตัวมาตรฐานก็ไม่ได้ต่างกันอะไรเว้ยแต่แบบมากินที่นี่อะมันมีฟูลลิ่งแบบฟูลลิ่งจีนด้วยแบบเฮียเลยจีใหญ่เล่าเป็นนาทีครึ่งอร่อยมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราวันละจ่าดาวดังไหนขนมปังโอ้ยไส้เยอะมากมันช็อกมากกินเยอะมากจริงคนเยอะมากเราคิวเยอะอะไร26ตอนนี้22แล้วต้องรีบสั่งแล้วไม่นานมากเราไม่นานก็ทำเร็วแล้วจะมาแย่งได้ไงวะเออมึงใหญ่จังคือเซฟมีเงิน3ใบมึงเก็บเงิน25บาทไว้ซื้ออันนี้เอาไปแย่งไปเลยมาเฮ้ยกูได้แต่ทั้งหมดไม่เราจากไหนว่าเอาไปอะไรเอาจากไหนว่าเอาไปปากเออได้เปื้อนเลยเออไม่เคยปากเปื้อนมือก็ไม่เปื้อนแล้วไม่ทำอะไรมึงงั้นนะพี่บอกเพียงพี่บอกเพียงเงินอะไรไม่ตาจะไม่มีตังค์แล้วนะตาไม่มีตังค์ฮะเขาเงินมีชีพอะอะไรตา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 
ก็หนูใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรไม่มีหลักฐานเลยไม่แข็งขึ้นจะมาเฮ้ยแล้วไม่เหรอแล้วมันถูกอ่ะกินน้ำเผ็ดแล้วสุดเลยเอาเงินขึ้นมาแล้วสุดอ่ะสุดไม่เขาไม่รู้สึกมาแย่เขามันก็เพิ่มขึ้นมันไม่รู้สึกมาแย่เอามาเอามาตุ๊กแกเยอะมากใครบอกนิดเดียวมันเยอะมากพ่อเป็นด็อกเตอร์ลูกโง่เลยก็คือน้องวันนี้เรามาเที่ยวเยาวราชกันเท่าไหร่เราอ่ะนัด7โมงเราเริ่มเดินทางตอนประมาณเท่าไหร่7โมงที่ MRT แล้วก็แบบนั่งยาวมาแล้วก็มาถึงเยาวราชประมาณ8ครึ่งประมาณ8ครึ่งไปวัดเล้งนางยี่ไปทำบุญก็แบบจะ2ทุ่มแล้วรู้สึกอิ่มอร่อยมากค่ะดีมากได้บุญด้วยก็หัดเล่นอะไรนี้ค่ะใช่อร่อยมากเหมือนได้มาเที่ยวกับเพื่อนด้วยคือจะบอกว่าแบบคือมันไม่ใช่แค่ทริปกินด้วยแบบเราได้เห็นแบบลักษณะอาชีพได้เห็นแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็ในการแบบได้เห็นจากท่องเที่ยวได้แบบได้กินได้ทุกที่นั่นใช่ไหมแล้วคือเราได้เห็นแบบในการนอนที่แบบเกิดขึ้นในทุกคนแห่งนี้คือมันดีมากเลยเออแล้วทุกคนเขาก็เต็มใจที่จะแบบแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เหมือนกับพ่อช่วยเหลือเราใช่อาม่าคงน่ารักมากสามารถเที่ยวได้ทั้งวันเลยไม่เบื่อเลยถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็แม้ว่าเยาวราชจะอยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าคือเราก็มาที่เนี่ยจะแบบอยู่ได้ทั้งวันเลยเลยอ่ะใช่ทางเยาวราชแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่มันเนิ่นนานคือเราได้มาแบบวันก็ต้องใช่คือมันดีมากเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งอาหารแล้วก็วัฒนธรรมนะคะมันดีมากความจริงคือที่มาแล้วแบบได้ความรู้อ่ะก็คือจากตัวพิพิธภัณฑ์ไตรมิตรเลยเว้ยแล้วแบบเขาบอกตั้งแต่แบบคนจีนเข้ามาเรื่องเยาวราชเขาบอกหมดเลยแบบต้องไปนะวัดไตรมิตรว่าเรามาเที่ยวยาวราชเนี่ยแล้วก็แบบได้เห็นมุมมองหลากหลายมากก็แบบก็คนที่นี่เขาก็แบบเออใจดีอ่ะแบบเราหลงทางหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มือสาวอ่ะก็แบบไอ้สมบัติก็นั่นแหละก็ใจดีจริงทุกคนขอหนึ่งอย่างชอบอะไรในยาวราชของคนละหนึ่งอย่างคนละหนึ่งอย่าง